ชอบทำบินในถิ่นเกิดนะคะทุกคนมื้อนี้นะคะมาดูวิวสวยๆทางด้านทางข้ามรถไฟนะคะทุกคนไปตลาดหน้าก็ได้แวะนะคะทุกคนนี่เป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้รถไฟตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเป็นโอกาสดีนะคะทุกคนที่ได้มาเห็นรถไฟวันนี้นะคะมาค่ะทุกคนภาพวิวที่สวยงามแห้งค่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนานะคะด้านข้างนะคะสองฝากฝั่งทางของรถไฟนะคะวันนี้นะคะมีบางท่านที่ได้มาออกกำลังกายนะคะวันนี้ได้ภาพวิวสวยมากค่ะทุกคนนะคะเป็นรถไฟวิ่งนะคะผ่านอำเภอห้วยทับทันนะคะสวยงามดีค่ะทุกคนรถทุกชนิดสามารถที่จะผ่านเส้นทางนี้ได้นะคะเป็นภาพวิวที่สวยนะคะฝั่งนี้เป็นพระจันทร์กำลังขึ้นนะคะเป็นวันนี้เป็นวันพระสวัสดีค่ะเป็นใครนะครับเป็นภาพวิวที่สวยมากนะคะทุกคนคะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่ได้ทั้งวิวภาพสวยๆนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศมากนะคะเป็นการสัญจรไปมาที่มีความงดงามมากนะคะสำหรับเส้นทางนี้นะคะประชาชนนะคะทุกคนเพิ่นก็จะบางท่านก็ได้มาพักผ่อนโดยการมาออกกำลังกายในตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะคะบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศตรงนี้นะคะช่วงที่มีข้าวนะคะออกร่วงนะคะข้าวตังทองจะมีความสวยงามมากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนะคะต้นไม้ก็อาจจะเขียวชอุ่มนะคะเป็นช่วงเย็นที่มีบรรยากาศแบบสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศดูบรรยากาศแบบรอบๆของข้าฟากถนนทั้งสองข้างทางนะคะลงไปฝั่งโน้นก็จะไปตำบลปราสาทนะคะเมืองจันทร์ได้นะคะทะลุออกอำเภออุทุมพรพิสัยได้นะคะแล้วก็นี่นะคะฝั่งนี้จะเป็นชุมชนบ้านหนองสิมบ้านว่าบุกพอกนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยบ้านอีสร้อยนะคะขยับขยุงนะคะแล้วก็เป็นทางออกของอำเภออุทุมพรพิสัยอีกเส้นทางหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศสวยๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เอาวิวมาให้เบิ่งสวยๆค่ะทุกคนพอดีเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามก็เลยเอาวิวมาฝากนะคะทุกคนสวยงามแห้งค่ะทุกคนนะคะสำหรับผู้ใดที่คิดถึงบ้านนะคะคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็สามารถดูบรรยากาศย่ามแรงใดนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นเวลาประมาณอีก10นาที1ทุ่มตรงนะคะบรรยากาศก็ยังสวยงามอยู่นะคะฝนฟ้าก็ยังคงมีตกอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะนะคะฝากด้านใต้สะพานนะคะก็จะยังมีน้ำขังอยู่นะคะก็คือฝนเพิ่งจะตกลงมานะคะแล้วก็ตกไม่นานนะคะแต่เพราะว่าไม่ถึงขนาดว่าแห้งมากนะคะกับพ่อแต่ว่าดินชุ่มๆนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนหากมากฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะสำหรับช่องทำกินในถิ่นเกิดนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้อัปเดตนะคะแต่จะไปอยู่ที่ช่องหวยแม่นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบสวยๆนะคะก็จะมาอยู่ช่องนี้นะคะส่วนช่องหวยแม่นในถิ่นเกิดถ้าเกิดใครอยากจะเสี่ยงโชคเสียงลาบหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะไปอยู่ในช่องนั้นนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องน้อยๆนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ